มาดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมอยากให้ไปดูภาพภาพหนึ่งที่ปทุมธานีร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีสายในจังหวัดปทุมธานีกำลังยืนคุยกันในร้านอยู่ดีๆเนี่ยน้องไบร์ทดูเถอะค่ะมันไม่มีอะไรใช่ไหมเดาซิว่าคืออะไรไม่มีใครมาปาระเบิดหรอกค่ะมันเกิดเหตุการณ์ต้นไม้โค่นแล้วล้มไปทับสายไฟค่ะมันเลยเกิดไฟช็อตเกิดการระเบิดแล้วสะเก็ดไฟกระจายออกมาโอ้โหน่ากลัวมากค่ะเพราะดีไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมน้องใบค่ะแต่ทุกคนก็คือวิ่งหลบเข้าร้านนะคะสะเก็ดไฟเนี่ยกระจายทั่วบริเวณเลยโอ้โหนั่นอ่ะท่านผู้ชมฮะ